สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านละ20บาทค่ะช้าไป20บาทช้าไป20โอ้โหตรงท่าเทเวศชาละ1บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าน้ำของวัดนะครับใช่เข้ามาจะอยู่ซ้ายมือนี่ก๋วยเตี๋ยวริมน้ำสูตรเด็ดทางเข้านะครับอาจจะดูลึกลับนิดนึงใช่อันนี้ซ้ายขวาเราเป็นคลองอันนี้เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันเนาะแหลมมากตอนแรกหนูก็นึกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่น่ามีถ้าเป็นมองมาแล้วเห็นเป็นทางตันครับเพื่อนเราตั้งจริงแล้วเราตั้งใจมาไหว้พระสายมูครับบังเอิญเจอใช่ไหมร้านลับไปไปมาได้เจอเมืองรับแร่ค่ะอันนี้นี่ไหนดูดีรสชาติจะเป็นยังไง20บาทนี่ค่ะน้ำตกเพื่อนใสมีหมดเลยบรรยากาศริมแม่น้ำเลยริมแม่น้ำอะไรคะริมตลิ่งสวัสดีค่ะคุณยายริมแม่น้ำอากาศเย็นสบายเนาะค่ะอุ้ยฟังเสียงค่ะโอ้ยนี่มาชายทะเลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาทะเลค่ะเหมือนมาชายทะเลเลยค่ะว้าวบรรยากาศคือดีค่ะเพื่อนเทเวศโอ้โหบรรยากาศคือดีมากเดี๋ยววิววันดูวิวว้าวเราก็ได้นี่โต๊ะริมน้ำเลยนะคะเขาจะมี4ราคาค่ะ20 40แล้วก็80แล้วก็60เอ้ยข้ามค่ะล้อเล่นค่ะดูราคาเขาสิคะนี่ไง20บาทแล้วเราเลือกเป็น20นะคะเพราะเราจะรอง20อุ้ยเรามีว่าจะได้ขนาดไหนใช่ไหมครับมีแคบหมูมีผักบุ้งทั่วจะกินอะไรก็เขียนเลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอะเอาอะไรคะมาเสิร์ฟแล้วโอ้โหอันนี้ของป้าหมดดูหน้าตาเลยดูหน้าตาอันนี้ก็ของป้าว้าโอ้โหทำไมป้าสั่งมาเยอะจังคะหน้าตานี่20บาทของป้าค่ะนี่ของป้า3ถ้วยเลยค่ะของเฟรมยอดได้อยู่นะคะน่ากินมากเลยน่ากินน่ากินต้องลองแล้วจะมีหัวข้างเรือของเราเท่าไหร่นะ100บาทบรรยากาศดีเกินร้านน่ะบอกเลยกินก๋วยเตี๋ยวเรือข้างแม่น้ำเจ้าพระยาชามละ20อีกต่างหากไม่ใช่แม่น้ำธรรมดาแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเป็นปุงของเฟรมแล้วนะครับพวกคนพ่อลูกนัวกันใหญ่มาไม่ต้องกลัวว่ากินไม่หมดนัวกันใหญ่ชาม20บาทชามละ20มีเท่านี้เบิ้ลได้ด้วยมีเหมาะกับเฟรมมากเลยชาม20เนี่ยใช่ค่ะเฟรมเป็นคนกินน้อยผู้ใหญ่ไม่พอก็เบิ้ลเลยเนี่ยกิน4คำก็น่าจะหมดรสชาติเป็นยังไงไม่ต้องเฟรมปรุงแล้วนะแล้วก่อนปรุงเป็นไงนี่เราเหลือแคบหมูหลังจากระยะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเกียนครับรอไปกี่จานครับน้องเฟรมยังไม่หยุดครับแฟมกินสามคนโอ้โหใช่เหรออย่ามาใส่ร้ายป้าไหมเฮ้ยจริงเหรอให้โอกาสอีกรอบของใครกันแน่เนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นตั้งเลยน่ะโอ้โหตกลงเฟรมกี่ถ้วยปลากี่ถ้วยเฟรมถี่4ถ้วยก็ถั่วเลยค่ะรอบแรกเฟรมกินไปแล้วเฟรมก็เติมแล้วเฟรมก็เติมเป็นไงมั่งพอกินไปประมาณ1 2รอบแรก5 6รอบแรกเราสั่งคนละจานกันนะพอได้ชิมแล้วเท่านั้นแหละใช่ไหมป้าสั่ง3ถ้วยค่ะแล้วก็รอบที่2ตามกันมาติดๆป้าก็เอา2ถ้วยรอบแรกเฟรมก็เอา1ถ้วยแล้วเฟรมก็สั่ง1ถ้วยอีกแล้วรอบสุดท้ายรอบที่3เฟรมก็สั่ง2ถ้วยค่ะคือนี่ครับวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้ว วิวคือดีมากดูนะคะพระอาทิตย์นี่คือตาเฟรมตรงกับพระอาทิตย์พอดีเป๊ะเลยนั่งนั่งนั่งจะกินในน้ำอะค่ะเฟรมกินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแสบตา
ามากเลยค่ะตอนนี้พาทีนี้คือแบบโอ้ my god บรรยากาศคือดีใช่ไหมคะดีค่ะแนะนำนะคะให้เป็นราคาก็ไม่แพงรสชาติก็อร่อยเนาะถ้วยละ20นะคะส่วนเด็กอ่ะเฟรมแนะนำให้ใส่แค่น้ำตาลพอแล้วค่ะน้ำส้มสายชูกับพริกเผาอ่ะถ้าเติมเข้าไปสองอย่างนั้นมันมีพริกอยู่ด้วยแล้วน้ำซุปเขาน้ำซุปแบบนี้นะคะอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมแบบนี้นะเขาอ่ะใส่พริกมาอยู่แล้วค่ะเฟรมรอบแรกเฟรมไม่รู้เฟรมใส่พริกเผากับใส่พริกในนี้ไปด้วยปากเบอร์เลยค่ะรอบต่อไปรู้เลยใช่ไหมว่าเขารสชาติอร่อยแล้วน้ำตาลอย่างเดียวค่ะค่ะโอเคสำหรับเพื่อนๆถ้ามาชิมก็ลองชิมก่อนปรุงเนาะใช่แล้วก็เพราะรสชาติเขาอร่อยอยู่แล้วนี่มีเรือผ่านด้วยค่ะวิวคือดีมากค่ะน้องเฟรมใส่แค่น้ำตาลอย่างเดียวแล้วก็ของน้องเฟรมแนะนำให้เอาเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้นอะเส้นบะหมี่เหลืองนะคะของน้องเฟรมอ่ะเฟรมกินแบบนี้ได้แหละแต่ของปลานี่หมูตุ๋นเนื้อสดใช่ไหมใช่อร่อยทุกอย่างหมูตุ๋นเนื้อสดแล้วก็เส้นเล็กค่ะโอเคป้าแนะนำอย่างนี้เฟรมแนะนำอย่างนี้นะคะโอเคป้าเป็นเต่าสำหรับแม่ฝนวันนี้อดเพราะวันนี้มาม่ากินมังค่ะมาผิดวันค่ะใช่ค่ะหน้าจ่อยเลยค่ะแม่ฝนต้องมานั่งดูสามีครับคุณลูกทานค่ะวันนี้ป๊าป๊าเป็นเต่าให้น้องเฟรมดูออกมาคือเต็งค่ะมาผิดวันค่ะวันนี้ป๊าป๊าเป็นเต่าให้น้องเฟรม okay. เพราะว่าวันนี้ป๊าชอบกินผักบุ้ง okay. เฟรมไม่ค่อยชอบเฟรมให้ป๊าป๊ากินแต่ผักบุ้งเพียวๆ okay. เฟรมก็กินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบตัวเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมีร้านเด็ดร้านดังหรือร้านอร่อยร้านลับอย่างนี้นะถ้าเราไปเจอมาเดี๋ยวเราจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ตามกินทั้งหมด5ถ้วยเฟรมกินทั้งหมด4ถ้วยโอเคอ่ะขอตัวอย่าลืมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพ่อแม่พาคลิปใหม่ๆนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งขาอ่อนให้ด้วยแล้วก็กดเยี่ยมกดหัวใจให้ด้วยนะคะโอเคอย่าลืมมาร้านก๋วยเตี๋ยวชามละ20นะข้างอร่อยมากเป็ดมากข้างอะไรคะอร่อยจริงข้างท่าอะไรครับหมอมาข้างท่าเรือเทเวศนะครับอยู่ตรงนี้ติดกับวัดเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศหาง่ายมากค้ามาตอนเย็นๆนะคะคนจะไม่ค่อยเยอะแล้วนี่จะได้เห็นวิวอากาศคือวิวหลักล้านค่ะตกด้วยนะคะแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำค่ะสวยมากก็เห็นนกบินชมวิวเห็นสะพานพระราม8ด้วยเนาะมากค่ะมีข้างหลังเลยโอเคขอต้อนรับไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเกี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆโอ